พี่สีคะเขาว่าพี่หิวแสงจริงหรือเปล่าคือถ้าไม่อยากให้ผมตรวจสอบเลยก็ไม่ควรที่จะมาสมัครเป็นผู้ว่าหรือสมัครมาเป็นนักการเมืองไปนอนเลี้ยงหลานหรือเกาพุงอยู่ที่บ้านจะดีกว่าครับกับฉายานักร้องแห่งชาติไปร้องคนนั้นคนนี้ล่าสุดร้องชัดชาติเนี่ยคุณพี่ร้องไปเพื่อเป็นก้างขวางคอให้กับนักการเมืองไปจนกว่าจะหาไม่เท่านั้นเองครับแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินถ้ายังไม่ดูคลิปนี้กับ9คำถามที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและรู้จักตัวตนจริงๆของศรีสุวรรณจรรยาฉายานักร้องแห่งชาติเลขาธิการองค์การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตัวจริงของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะพี่ศรีคะตอบชัดๆเลยตอนนี้มีคนก็บอกว่าพี่หิวแสงพี่หิวแสงจริงหรือเปล่าคะเรื่องนี้ผมไม่ค่อยให้ความสนใจหรอกครับเพราะไม่แน่ใจว่าคำจำกัดความของคำว่าหิวแสงคืออะไรแต่โดยปกติแล้วเนี่ยผมเองก็เป็นข่าวมาโดยตลอดผมเองก็เป็นนักเคลื่อนไหวเป็น NGO ที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระยะหลังก็มีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองมันก็ปรากฏเป็นข่าวมันจะไปห้ามพี่น้องสื่อมวลชนได้ยังไงในฐานะนักกฎหมายก็มองเห็นก็ผิดปกติของนักการเมืองของข้าราชการระดับสูงเราไปร้องให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเป็นผู้ตัดสินไม่ว่าจะเป็นปปช.สตง.หรือหน่วยงานอิสระหรือแม้แต่กกต.อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ทำไปตามหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งของสังคมที่ไม่นิ่งเฉยต่อประเด็นปัญหาที่เราสงสัยหรือเป็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วที่เราอ่ะไปร้องทางกกต.ให้ตรวจสอบผู้ว่าชัดชาติจากกรณีที่ป้ายหาเสียงของเขาเนี่ยเหมือนกับจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนเนี่ยเก็บไปขายต่อหรือเปล่าเนี่ยหลายคนสงสัยว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคุณพี่ไปร้องทำไมคะคุณชัดชาติเองต่างหากที่ออกมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน Twitter ผ่าน Facebook ว่าป้ายของตัวเองเนี่ยมีลักษณะพิเศษแตกต่างสามารถเอาไปรีไซเคิลทำกระเป๋าทำผ้ากันเปื้อนได้ซึ่งผมก็พิจารณาดูในระเบียบนะในข้อกฎหมายแล้วมันไม่ได้ระบุในเรื่องนี้ไว้แต่มันอาจจะก้าวข่ายในเรื่องของการจงใจสัญญาว่าจะให้ซึ่งเราก็สงสัยเมื่อจะแก้ไขข้อสงสัยก็ต้องให้องค์กรที่เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบโดยตรงก็คือกกต.ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เราสามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบคนที่อาสาจะมาเป็นนักการเมืองมาเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้แล้วจากภาพข่าวที่โอเห็นเดี๋ยวคุณพี่ก็ไปร้องคนนั้นฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านร้องไปหมดเลยอย่างนี้จุดยืนของคุณพี่อยู่ฝั่งไหนกันแน่คะมันไม่จำเป็นที่ต้องมาบอกว่าเราอยู่ฝั่งไหนนะฮะผมก็ร้องเรียนทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านร้องเรียนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่อาจจะทำการโดยไม่ชอบผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เราตรวจสอบได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าพี่ศรีเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำงานเป็นปากเป็นเสียงร้องเรียนทำนู่นนี่นั่นเพื่อสังคมมาโดยตลอดแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคมมาจากไหนคะผมได้มาตั้งแต่สมัยไปเรียนปริญญาใบแรกที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผมได้มีโอกาสได้เป็นนายกองค์การนักศึกษาวีรกรรมค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของการนำนักศึกษานำชาวบ้านปิดถนนประท้วงขับไล่ผู้ว่าปรากฏเป็นข่าวฟึกโครมในสมัยนั้นเราเห็นนักการเมืองที่เข้ามาก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันพวกข้าราชการระดับสูงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช้อำนาจเกินขอบเขตเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคมหรือแม้แต่การใช้เงินภาษีไม่ถูกต้องเราก็เลยมาขับเคลื่อนพร้อมๆกับการทำงานทางด้านกฎหมายช่วยเหลือฟ้องคดีให้กับชาวบ้านทั้งประเทศแต่งานหลักส่วนใหญ่ก็เป็นคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าในการจะทำงานเพื่อสังคมหรือว่าการจะร้องเรียนหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีทุนทรัพย์คุณพี่เอาทุนทรัพย์ในการมาทำงานเพื่อสังคมมาจากที่ไหนคะผู้ที่มอบหมายหรือร้องเรียนให้เราทำคดีให้เนี่ยช่วยเหลือเราจึงไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรที่ผมจะได้รับเงินช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่ให้ผมช่วยฟ้องคดีให้โอ้ได้ข่าวว่าคุณพี่ศรีเนี่ยจบปริญญามาถึง6ใบคุณพี่เรียนจบอะไรมาบ้างคะผมจบเทคโนโลยีการเกษตรสารสนเทศกฎหมายปริญญาโทก็จบทางด้านรัฐศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วปริญญาเอกก็จบทางด้าน Public Policy หรือนโยบายสาธารณะครับแล้วก่อนมาทำงานเป็นเลขาธิการองค์การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยคุณพี่ทำงานอะไรมาก่อนคะผมเป็นนักกฎหมายนะครับทำคดีให้กับชาวบ้านก็มีไม่ต่ำกว่า 4-5,000 คดีที่ทำอยู่นะครับตั้งแต่ทำมาเนี่ยนะครับคือผมมี2สมาคมนะครับก็คือสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแล้วปกติถ้าว่าไม่ได้ทำงานจะเห็นศรีสุวรรณทำงานอดิเรกเป็นอะไรคะอ่านหนังสือปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับบ้านผมเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ผมชอบงานศิลปะ
บ้านผมเนี่ยก็จะแขวนไปด้วยงานศิลปะที่ชอบมากที่สุดก็คือพญาครุฑมีหลายองค์หลายตนไม่ได้เชื่อเรื่องโชคลางอะไรนะครับแต่ชอบในเชิงเป็นงานศิลปะมากกว่าครับคติประจำใจของชายที่ชื่อว่าศรีสุวรรณจันยาคืองานหนักไม่เคยฆ่าคนครับผมทำงานมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่สอนให้รู้จักทำงานจะมานอนบิดขี้เกียจนั่งจับเจ้าไม่ได้เลยนะครับแน่นอนค่ะว่าการทำงานเพื่อสังคมการร้องเรียนคนนั้นคนนี้ก็มีบ้างแหละที่เราต้องไปเหยียบตาปลาใครเข้าก็อาจจะถูก FC เขามองไม่ดีก็ต้องมีคนรักแล้วก็อาจจะต้องมีคนที่ไม่ได้รักอยากถามพี่ศรีว่าพี่ศรีมีอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเขาเหล่านั้นบ้างคะถึงจุดยืนของเราต่อไปในอนาคตค่ะทั้งคำด่าคำตำหนิคำชื่นชมยินดีก็เป็นเรื่องปกติของปุถุชนที่อาจจะมีขึ้นมาได้เราเองต้องมีจุดยืนในการทำงานไม่เอ็นเอียงไปเรื่องของกระแสคำติชินนินทาก็ยังคงทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นก้างขวางคอให้กับนักการเมืองไปจนกว่าจะหาไม่เท่านั้นเองครับสรุปนะคะที่โอจะพูดก็คือว่าคนทุกคนมีหลายด้านคุณศรีสุวรรณก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ๋ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจได้เห็นปูมหลังแล้วก็รู้จักอีกหลายแง่มุมในตัวตนของผู้ชายที่ชื่อว่าศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมากขึ้นเนาะถึงบทบาทหน้าที่แล้วก็มุมมองส่วนตัวของผู้ชายคนนี้ค่ะก็เหรียญก็มีหลายด้านอ่ะคนเราก็เหมือนกันไม่มีใครมีแต่ด้านดีไม่มีใครมีแต่ด้านไม่ดีอยู่แค่ที่ว่าคุณอ่ะจะพอใจหรือว่าจะชอบเขาในมุมนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะเอาล่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหรือว่าชื่นชอบนะยังไงก็ตามแต่ช่วยกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์คอนเทนต์ของสปริงสรุปให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าโอ๋แล้วก็ทีมหน่อยนะคะ